กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมสถิตลิ่มพงษ์พันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภานโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ดูเสมือน1เป็นนโยบายที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่ผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้เป็นนโยบายสำคัญที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศณวันนี้มูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่1ล้านล้านบาทมีการจ้างงานอยู่ที่1ล้านคนถ้านำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นนโยบายที่จริงจังของรัฐบาลจะสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากมายมหาศาลผมขออนุญาตแนะนำใน2ระดับด้วยกันคือระดับชุมชนและระดับสากลโลกในระดับชุมชนผมขอถอดบทเรียนการดำเนินนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์สองแนวทางด้วยกันแนวทางด้วยกันคือส่งแนวทางแรกคือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้เชฟกับเกษตรกรร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าทอต่างๆทั้งผ้าฝ้ายผ้าห้อมผ้าครามหรือผ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมเครื่องเงินจังหวัดน่านหัตถกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ของจังหวัดลำพูนเช่นเทศกาลโคมแสนดวงเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องผนวกกับสถานที่สร้างสรรค์สถานที่สร้างสรรค์นั้นก็ประกอบด้วยพื้นที่สร้างสรรค์วุฒิสมาชิกพบประชาชนได้ลงไปสนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์โดยโรงภาพยนตร์เก่าจังหวัดแพร่มาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เอาโกดังของธนาคารกรุงไทยที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สนับสนุนให้มีย่านสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นย่านสร้างสรรค์ช้างม้อยจังหวัดเชียงใหม่ย่านสร้างสรรค์ที่เจริญเมืองจังหวัดแพร่ย่านสร้างสรรค์ที่กวางพะเยาการดำเนินการเช่นนี้เป็นการดำเนินการโดยกลไกของการร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้บรรจุยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ทุกจังหวัดและก็ดำเนินการผลักดันทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของสถานที่เพื่อที่จะให้ทั้งจังหวัดทุกชุมชนเป็นสถานที่และมีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละชุมชนนี้เองเป็นการท่องเที่ยวที่ยังประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศในแต่ละปีการท่องเที่ยวมีรายได้นับล้านล้านบาทแต่มีรายได้สักเท่าไหร่ที่ตกลงไปสู่ชุมชนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่แหละที่จะทำให้รายได้ตกลงไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงการดำเนินการเช่นนี้เรียนประธานรัฐสภาที่เคารพมีอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งทำงานส่งเสริมพัฒนาวิจัยสนับสนุนแนวทางดังกล่าวก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยากจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้ให้มากเพราะจะเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ก้าวไปข้างหน้า
ในระดับสากลถ้าหากว่าจะต้องการให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างแท้จริงต้องกลับไปหาคำนิยามว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนทางในการนำมาซึ่งความสำเร็จของทุนวัฒนธรรมในระดับสากลความหมายก็คือว่าจะต้องทำให้ทุนทางวัฒนธรรมนั้นขยายไปสู่ระดับสากลให้ได้ในกรณีเช่นนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าเป็นหน่วยงานคอนเทนต์เป็นหน่วยงานคอนเทนต์ที่เป็นทั้งคอนเทนต์ดั้งเดิมคือภาพยนตร์คือทีวีคือหนังสือทั้งดิจิทัลคอนเทนต์ที่เป็นเกมแอนิเมชันกราฟิกคาแรคเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้ภาครัฐจะต้องทำให้หน่วยงานนี้เกิดขึ้นผนวกกับภาคเอกชนเพื่อที่จะทำให้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาทั้งหลายสอดคล้องกับแนวทางสากลเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องนำทุนทางวัฒนธรรมไปสู่สากลท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยจะต้องส่งออกทุนทางวัฒนธรรมประเทศไทยจะต้องนำรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมกลับเข้าประเทศให้เหมือนกับการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าในประเทศประเทศไทยต้องตั้งเป้าหมายว่าทุนทางวัฒนธรรมนั้นจะนำรายได้ที่สำคัญเข้าประเทศเหมือนอย่างสมัยหนึ่งที่เกาหลีนึกขึ้นมาได้หลังจากเห็นสถิติว่าที่พยายามทำอุตสาหกรรมเหล็กพยายามทำอุตสาหกรรมต่อเรือวันหนึ่งค้นพบสถิติว่าภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คทำเงินมากกว่าส่งออกรถยนต์ฮุนไดล้านห้าแสนคันนับจากวันนั้นกระแสความคิดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กระแสความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศที่จะต้องนำรายได้เข้าประเทศเป็นหลักสำคัญเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเกิดขึ้นมาผมอยากเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลว่านโยบายนี้ที่จะส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวมีรายได้ดีแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นต้องให้ชุมชนมีรายได้ต้องให้ประเทศมีรายได้ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางซอฟต์พาวเวอร์ประเทศหนึ่งเหมือนกับที่เราเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีและจีนซึ่งสามารถทำได้ถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงและมีนโยบายที่ชัดเจนรัฐบาลจะต้องแยกระหว่างความเป็นผู้กำกับกับการเป็นผู้ปฏิบัติปัจจุบันที่มีหลายกระทรวงเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งผู้ปฏิบัติไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนและยังมีหลายกระทรวงทำหน้าที่เหลื่อมกันไปซ้ำกันมาผมขอเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลจะต้องตั้งรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญและสามารถที่จะดึงทุกกระทรวงมาทำงานร่วมกันได้เพื่อที่จะทำให้รายได้จากการส่งออกทุนทางวัฒนธรรมนี้เป็นรายได้หลักของประเทศที่สำคัญในอนาคตต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ